้าวลูกสลางทำไมมีแขก13คนแทนที่จะเป็น14เฮ้13เป็นเลขไม่ดีไม่ใช่หรือใครหายไปอ่ะเลยไม่ครบคุณพี่สรานคะดิฉันลืมเรียนให้ทราบว่าพี่ยศตามมาไม่ได้ฝากดิฉันมากราบขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรพี่ไม่ถือเรื่องเลข13มันเป็นเลขไม่ดีของฝรั่งมั้งค่ะไม่ใช่คนไทยฉันเจอยศมา 3-4 วันก่อนไปกินบะหมี่ที่ราชวงศ์กับผู้หญิงคนนึงอ่อเซาะชอระป้อนกันให้ยนเห็นทั้งร้านทั้งข้าวทั้งเหล้าจนเมาได้ที่แล้วก็กอดคอกันพากันเดินออกมาโซเซไปที่รถเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปเตือนเหลือเกินว่าอย่าทำเลยนึกถึงหน้าเจ้าคุณพ่อบ้างเถอะแต่เมาขนาดนั้นน่ะพูดไปก็คงจะไม่ฟังใจจนหลับเลยเลิกก็อยากออกอยากออกโขนนักนี่นาช่วยกันเอามุ้งลงนี่พวกแกทำอะไรกันเนี่ยฮะค่ำแล้วยุงมาเจ้าค่ะเบากลัวยุงจะกัดคุณใครบอกว่าฉันจะนอนบนนี้ขอพี่พักสักเดี๋ยวเถอะทองพี่ไม่ไหวแล้วพี่ขนองไม่มีเวลาแล้วทองต้องท้องต้องท้องจริงๆท้องต้องมีลูกออกมาให้เป็นตัวเป็นตนให้เร็วที่สุดแต่พี่ไม่ไหวแล้วนะพ่อเอาล่ะพี่ขนองคุณยศมาพี่ขนองไม่ใช่หรอกท้องตุ้งปั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 งขนาดนี้เสียงนางฟูอย่างพี่มีอะไรนางฟูโรงครัวกำลังยกสำรับไปให้คุณยศที่ตึกเจ้าค่ะบ่าวเกรงว่าถ้าคุณยศรับประทานอาหารเสร็จแล้วคงจะรีบกลับลงมาหาคุณทองไพรำเจ้าค่ะงั้นเหรอก็ดีงั้นแกรีบวิ่งไปดูต้นทางที่ตึกใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าคุณยศจะลงมาหาฉันเมื่อไหร่รีบวิ่งมาบอกไปไปสิเจ้าค่ะไปพี่ขนองพี่ได้ยินแล้วใช่ไหมคุณยศกำลังจะกินข้าวคงกินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงทองพี่ว่าทองที่อาบน้ำอาบท่ารอคุณยศจะดีกว่านะพี่ไปล่ะไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นอะไรทองสั่งให้พี่อยู่พี่ก็ต้องอยู่ทองสั่งให้พี่ทำอะไรพี่ก็ต้องทำถ้าทำสำเร็จเราก็จะสบายด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าไม่สำเร็จเราก็จะพังกันทั้งสองคนพี่พูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงThank you.
เธอพี่ขอโทษนะถ้าเกิดว่าทำให้เธอตกใจอ่ะคือสรานก็เป็นห่วงเห็นว่าเธอหายไปพี่ก็เลยอาสามาตามดิฉันออกมายืนรับลมแม่น้ำนะคะเย็นดีแล้วก็เงียบดีด้วยค่ะดูเธอไม่ค่อยจะเป็นสุขนักนะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่พี่กับสราญพอจะช่วยได้แล้วก็อย่าเกรงใจนะเพราะเราก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลฉันคงจะอยู่บ้านพลาธรอีกไม่นานค่ะจะกลับไปพึ่งบารมีเสด็จก็เกรงพระไทยหลังๆไม่รับข้าหลวงใหม่เหลืออยู่แต่คนเก่าๆพี่ยังไม่อยากเธอวู่วามเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่ตัวคนเดียวอาจจะโดนคนอื่นเขารังแกเอาได้ถ้าเกิดว่าเธอไม่อยากอยู่บ้านพลาธรจริงๆแล้วก็เธอก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ที่อื่นควรจะตรงกลับไปที่วังทันทีเธออาจจะต้องไปพึ่งเบื้องบาทเสด็จในการชั่วคราวแล้วถ้าหยดเขาคิดได้เมื่อไหร่เขาเสียดายเธอเขาก็จะกลับมารับเธอเองนั่นแหละดิฉันขอบพระคุณพี่เทพค่ะดิฉันก็มีแต่คุณพี่สราญแล้วก็พี่เทพที่เปรียบเสมือนญาติสนิทคอยเป็นที่พึ่งพาในยามที่ดิฉันไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครดิฉันจะไม่ลืมพระคุณเลยค่ะดิฉันกลับเข้าไปข้างในก่อนนะคะคุณพี่สราญคงจะเป็นห่วงนะแต่ของที่มีประโยชน์นะคะนี่ค่ะผักและนี่ค่ะหมูดีมากเลยค่ะยิ้มตักให้คุณแม่ทานได้เยอะนะครับเพราะคุณแม่น่ะดื้อโถพี่เทพคะดิฉันรับประทานอะไรไม่ลงจริงๆค่ะเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอคนอะไรนั่งกินอยู่แต่เม็ดมะขามพูดได้ทั้งวันพี่เลยอ่อนใจกับเธอจริงๆเลยสลานนี่ถามจริงครับถ้าเกิดว่าลูกเราออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นเม็ดมะขามควรเธอจะว่าไงฮะคุณพี่ก็พูดตลกไปได้อย่าหนีนะจ๊ะไม่จับซะดีดิอยากจะจับพี่เหรอแม่ยิ่งจะจับพี่ให้ได้สิคุณพี่อย่าเสียงนี้นะจ๊ะเล่นอะไรก็ไม่รู้
จับได้แล้วไปแล้วค่ะใครจับคุณพี่ได้แล้วคุณพี่อย่าลืมนะเจ้าคะสัญญาต้องเป็นสัญญามาให้ภัยลงโทษซะดีเอ้าถ้าเช่นนั้นพี่ก็คงต้องยอมให้น้องทำโทษนะพี่แม่คุณพี่เราไปดื่มกันต่อนะเจ้าคะใครอยากลองดื่มวิสกี้ของพี่สักแก้วเอ้าได้เลยถ้าเช่นนั้นแล้วก็จับพี่ให้ได้สิคุณพี่กลับมานี่เดี๋ยวนี้นะคุณแม่คะอย่าไปสนใจเป็นจ้าหนูยิ้มพวกคนเมากับผู้หญิงไม่ดีนะลูกไหนว่าแม่ผู้หญิงคนนั้นท้องแล้วทำไมถึงได้ประพฤติตัวเยี่ยงนี้สรานเธอคุณจะตัดความกังวลเรื่องยศออกไปซะก่อนนะอย่าเก็บมาคิดให้มันรกใจเลยเวลาเนี้ยน้องควรจะมีจิตใจที่เบิกบานแล้วก็ผ่องใสก็นี่ยังไงล่ะคะอยากจะมีอารมณ์ที่เบิกบานและผ่องใสถึงได้ชวนกันออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านทำให้หนูยิ้มต้องเห็นภาพที่ไม่เป็นมงคลยศจะต้องได้รับผลร้ายจากความประมาทเลินเล่อในการใช้ชีวิตของเขาไม่ช้าก็เร็วเว้นเสียแต่ว่าเขาจะกลับตัวกลับใจได้ตั้งแต่ตอนนี้พี่เทพคะพี่เทพช่วยเตือนตายศหน่อยได้ไหมคะพี่ว่าอย่าดีกว่าพี่เทพเป็นผู้ชายเหมือนกันมีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิมากพอและอีกอย่างหนึ่งพี่เทพก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพี่ๆน้องๆของแม่อื่นๆอย่างเช่นคุณอัดหรือคุณสุดที่ตายศจะต้องมาต่อต้านตายศก็น่าจะฟังพี่เทพบ้างนะคะแต่พี่ก็เคยพูดไปแล้วนี่สรานก็อยู่ด้วยไม่ใช่หรือก็วันนั้นเนี่ยทั้งสราแล้วก็น้องละอออนอยู่ด้วยตายศก็อาจจะรู้สึกเสียหน้าแต่ถ้าคุยกันตามลำพังภาษาพูดมันเป็นเรื่องส่วนตัวของยศพี่คิดว่าไม่น่าจะเหมาะแล้วพี่เทพไม่สงสารน้องละอออนบ้างเหรอคะทหารทั้งกรมพี่เทพยังควบคุมได้นับประสาอะไรกับตายศถ้าพี่เทพคุยกับตายศสำเร็จก็จะเป็นบุญกุศลของครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวพลาธรอย่างมากนะคะคุณพระนายทหารหน้าตาบอกบุญไม่รับมีหนังสือมาหาคุณพี่ยศแปลกจริงเขียนว่ากระไรหรือพี่ขนองทองอ่านไม่ออกหรอกทองไม่ดำก็เถอะแปลงหาพี่หน่อยเถิดจะถ้าบุญมีใครมาเห็นเข้าได้เดือดร้อนกันหมดคุณพระพันโทสุรกิจเกรียงไกรมีจดหมายมาเรียนเชิญคุณยศไปรับประทานอาหารค่ำที่สโมสรสปอร์ตคลับสโมสรทองยังไม่เคยไปสโมสรเลยอ่ะก็ดีนะสิทองอ่ะจะได้ไปสโมสรกับคุณพี่ยศไปสโมสรแล้วทองจะต้องแต่งตัวยังไงล่ะทองไพรัมที่สโมสรแห่งนี้ทองคงเข้าไม่ได้หรอกทำไมจะเข้าไม่ได้ที่สโมสรเขาไม่ให้ผู้หญิงเข้าหรือเขาต้อนรับแต่สมาชิกและก็แขกผู้มีเกียรติของสมาชิกเท่านั้นก็คุณพี่ยศก็เป็นสมาชิกแล้วทองก็เป็นเมียของคุณพี่ยศไม่ใช่หรือไรเอาเถอะนะเชื่อพี่เถิดที่นี่เขาไม่ให้คนทั่วไปเข้าคุณภาคคงเจตนาจะพบคุณยศเป็นการส่วนตัวหากอยากจะพบภรรยาด้วยก็น่าจะเชิญคุณผู้หญิงมากกว่าพี่ขนองพี่ขนองพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไร
ช่นนั้นทองก็ไม่ให้คุณพี่ไปหรอกเอาจดหมายมานี่เอาจดหมายมานี่ทองพี่ก็บอกไม่ได้คุณยศอะไรกันทำอะไรกันอยู่ไอ้ขนองคุณยศไม่มีอะไรหรอกเจ้าค่ะไม่มีอะไรอย่างไรกันฮะคุณเทพครับคุณพระพันโทสุรกิจเกรียงไกรมีจดหมายมาเชิญคุณยศไปรับประทานอาหารค่ำแต่คุณทองไพลำไอ้ขนองมึงจะพูดอะไรไม่ได้คุณไพลำคุณไพลำจับรถคุณไพลำไหนกันเนี่ยไพลำเป็นบ้าอะไรของเธอทองไพลำก็ไปให้เมียคุณพี่เป็นพ่อคนพูดอันนี้เจ้าค่ะพวกมันดูถูกไพมันเกลียดเหยียบฉันกีดกันไพแล้วคุณพี่เตรียมจะไปของวันพ่อนั่นอีกหรือเจ้าคะอะไรของเธอเนี่ยฮะพี่เทพบอกว่ามีธุระสำคัญจะปรึกษานี่เขาคิดว่าเขาเป็นใครกันคะถึงกล้ามาสั่งคุณพี่ยศได้เนี่ยคุณพี่อย่าไปนะเจ้าคะถ้าพี่ไม่ไปมันก็จะนึกว่าพี่กลัวมันจนไม่กล้าสู้หน้ามันนะสิพี่ไม่ได้ทำผิดอะไรลูกเจ้าพญาด้วยกันเอาเครื่องแบบทหารมาคลุมอย่างนั้นเหรอนึกนะว่าคนอย่างยศพลาทอจะกลัวโธ่จะมีอะไรอีกแล้วเจ้าคะพวกญาติคุณพี่เรียกคุณพี่ไปพบแต่ละทีก็มีแต่จะเล่นงานเรื่องภัยกันทั้งนั้นถ้าคุณพี่เกรงกลัวคนพวกนี้มากก็ไม่พร้อมอะไรสิทุกคนต้องมาใส่ใจไพ่ไปบอกมันเลยว่าไพ่ไม่ได้ท้องจริงแล้วก็รับปากว่ามันด้วยนะทุกคนว่าจะเฉดหัวไพ่ออกไปจากบ้านนี้ให้เร็วที่สุดท้องไอ้ขนองคุณทองไพรำเป็นลมไปแล้วขอรับไพไปนั่งก่อนนะไพเป็นอย่างไรบ้างไพน้องคิดว่าคุณพี่จะไปที่สโมสรเลยซะอีกนี่กลับบ้านมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยไปพบตายศหรือคะไม่ได้จ้ะอ้าวยศนะให้คนส่งหนังสือมาตอบว่าภรรยาป่วยมาพบไม่ได้คงจะหมายถึงทองไพรำพี่ก็พยายามตามนะสลานถ้าจะต่อว่าพี่ว่าพี่น่ะสามารถที่จะบังคับอาหารได้ทั้งกรมแต่กับยศคนเดียวทำไมทำไม่ได้พี่ขอน้อมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆพุทโธเอ้ยเวรกรรมจริงๆแล้วนี่เธอทำอะไรอยู่อ่ะถักเสื้อให้ลูกเหรอจ๊ะถักหมวกนะคะแต่คุณพี่อย่าเอ็ดไปนะคะเพราะว่าคุณแม่ท่านจะถือเหลือเกินไม่ยอมให้น้องเตรียมของล่วงหน้าอะไรให้ลูกสักอย่างท่านหาว่าจะนำข้อร้ายมาให้นะคะคุณแม่พี่ก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าไปถือสาท่านเลยแต่พี่ว่าเรื่องสำคัญสำหรับเธอตอนนี้เนี่ยนะพี่ว่าเธอเนี่ยอย่าไปเอาเรื่องเอาราวอะไรยศเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกมันจะทำให้เธอกลัดกลุ้มใจไปเปล่าก็ได้ค่ะน้องจะตัดหางปล่อยวัตยศแล้วก็หันไปดูแลน้องละอออ่อนแทน
น้องไม่อยากให้รอออนต้องตกอยู่ในสภาพตัวคนเดียวแบบนี้อีกแล้วน้องกะว่าน้องจะชวนเธอมาทำอะไรกระจุกกระจิกที่บ้านของเราแอบคุณแม่พี่เตรียมของให้ลูกล่วงหน้าคุณพี่คงไม่ว่ากันอะไรนะคะพี่จะไปว่าอะไรซาลาล่ะจ๊ะคุณรอออนอยู่ไหนคุณผู้หญิงอยู่ในห้องรับประทานอาหารเจ้าค่ะละออนจ๋าละออนพี่มีข่าวดีมาบอกให้ทราบทองไพรำท้องแล้วทองไพรำยังไงกันคะก็หล่อนท้องอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจะท้องอีกหรือคะคุณพี่ยอดเจ้าค่ะคุณพี่แดดร้อนเหนื่อยจังเลยเจ้าค่ะท้องไพรำท้องจริงๆคราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆหล่อนขึ้นมาทำอะไรวันนี้น้องต้องเข้าใจพี่นะพวกคุณป้าคุณพี่ๆเนี่ยร้ายนักคิดจะพรากผัวพรากเมียเขาอยู่ท่าเดียวพี่กับทองพารามก็เลยต้องหาทางรอดทุกวิถีทางก็เลยต้องกลัวเรื่องท้องขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้ของจริงเจ้าขนองมันไปรับหมอฝรั่งมาตรวจแล้วเมื่อค่ำวานโอ้ยมีหน้าแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเป็นลมอะไรนิดอะไรหน่อยก็หงุดหงิดขี้โมโหพี่ยศคะอ้าวนี่มายืนทื่อทำไมกันไปเอาชามเอาช้อนเอาถ้วยแก้วอะไรมาสิฉันกับคุณทองพนันกินข้าวคุณผู้หญิงแล้วก็เอาทุกอย่างมาเพิ่มอีก2ชุดเร็วๆเข้าไปเร็วเจ้าค่ะไปจ้านั่งก่อนนะระวังนะจ๊ะค่อยๆนะค่อยๆท้องสาวท้องแรกนะจ๊ะหมอเขาบอกว่าต้องระวังถ้ากระแทกกระเทือนมากๆก็อาจจะแท้งได้ง่ายพี่ก็เลยจึงคิดว่าจะให้มาอยู่บนตึกเสือด้วยกันจะได้หมดห่วงกันไปพี่ยศพี่ยศเคยสัญญากับน้องนะคะว่าจะไม่ให้แม่ทองไพรำมีใจคอน้องชายลูกพี่คลอดที่เดือนหลังเล็กหรือยังไงฮะพี่ยศอย่างน้อยพี่ยศก็น่าจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของพี่บ้างนะคะบนตึกนี้ไม่เคยมีใครเกิดนอกจากลูกของท่านผู้หญิงนะคะละออนเธอจะพูดกับพี่แบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเธอมีลูกให้พี่แต่ในเมื่อเธอไม่มีลูกก็อย่ากีดขวางทองไพรำจะเป็นเมียน้อยหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าเป็นแม่ของลูกพี่แล้วถ้าเป็นลูกผู้ชายสกุลพลาทองจะได้มีทายาทสักทีคลื่นไส้เจ้าค่ะสงสัยเหม็นกุ้งใครแพ้แล้วนี่เหม็นจังเลยเจ้าค่ะนางชุ่มนางชิ่งมานี่เร็วๆเข้าเอาข้าวต้มหมกไปเดี๋ยวชาจีนร้อนมาเร็วเข้าไม่เอาชาจีนจุ๊ค่ะใครอยากกินมะม่วงหรือตะลิงปลิงหรืออะไรเปรี้ยวๆก็ได้จุ๊ค่ะเดี๋ยวจ้านี่ได้ยินไหม
ไปเอาของเพื่อนๆในครัวมาแล้วมะม่วงมะขามมะยมตะลิงปิงส้มทินอะไรก็ได้เอามาเร็วเข้าเอามาให้หมดเลยนะเร็วๆเจ้าข้าเจ้าข้าเร็วๆเข้าเร็วกินอะไรบ้างจะไปพี่ยศค่ะให้แม่ทองไพรำกลับเรือนของหล่อนไปก่อนเถอะค่ะน้องมีเรื่องจะพูดกับพี่ยศตามลำพังสองคนค่ะเธอมีอะไรกับพูดตรงนี้ก็ได้นี่นะไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องของเราสองคนแต่ถ้าพี่ยศยังไม่พร้อมตอนนี้น้องจะรอจนกว่าพี่ยศจะว่างค่ะไพนี่มีใครอยู่ข้างนอกบ้างทองไพรำเป็นลมมาช่วยกันหน่อยเร็วๆเข้าไพไพจ้าไพไพมีใครได้ยินไหมเร็วๆมาช่วยกันหน่อยเร็วไพทำใจดีๆไว้นะจ๊ะอุ๊ยไม่ได้นะเจ้าค่ะคุณผู้หญิงยอมไม่ได้เจ้าค่ะอีฉันจะต้องไปหาใครมาช่วยต้องไปฟ้องท่านผู้หญิงอุ่นอุ๊ยไม่ได้ต้องเป็นคุณจรวยเจ้าค่ะคุณจรวยนะเจ้าค่ะโอ้ก็ไม่เหมาะอีกอะหรือว่าจะเป็นคุณประยงดีเจ้าค่ะน่ะแต่ว่าน่าจะเป็นคุณหญิงศรีสรราชดีกว่าเจ้าค่ะไปฟ้องเลยนะเจ้าค่ะจะใช้อำนาจบังคับพี่ยศให้พี่ยศยอมแพ้เพราะเกรงใจผู้ใหญ่กระนั้นหรือเจ้าค่ะแล้วถ้าพี่ยศเธอไม่เกรงล่ะจ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแม่พูนฉันว่าฉันคงมาสุดทางเสียแล้วล่ะมีแต่ช้ำไม่อาจหวังให้ใครผ่านพ้นค่อยเดินนะจ๊ะภัยเวียนหัวจังเลยเจ้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างนั่งก่อนเถอะน้องภัยไม่สบายใจเลยเจ้าค่ะคุณพี่เรากลับไปอยู่ที่เรือนเล็กของเราให้ภัยอยู่ตามภาษาภัยอย่าให้ภัยอยู่ที่นี่เลยนะเจ้าคะภัยกลัวภัยกลัวอะไรก็คุณผู้หญิงไงล่ะเจ้าคะคุณผู้หญิงเป็นเมียแต่งเป็นเมียเอกเป็นเมียที่ถูกต้องหรือคุณพี่ไม่กลัวเหรอเจ้าคะทำไมพี่จะต้องกลัวเธอก็รู้นี่ว่าพี่ไม่ใช่คนกลัวเมียบ้านพลาธรก็บ้านของพี่แต่เพียงผู้เดียวและลูกในท้องของภัยก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่หาใช่ใครอื่นที่ไหนไม่แต่คุณผู้หญิงไม่เต็มใจให้ภัยอยู่ร่วมชายคาแล้วภัยจะอยู่ได้ยังไงล่ะเจ้าคะหรือคุณพี่มีห้องเก็บของใต้บันไดไว้ให้ภัยได้สุขหัวนอนเขาถึงจะได้พอใจล่ะเจ้าคะเธออยากจะนอนห้องไหนนะก็เลือกได้ตามใจเลยพี่อนุญาตแล้วพี่จะสั่งให้ขนองให้คนมากวาดถูให้แล้วให้พวกบ่าวมันขนของจากเดือนนั้นมาวันนี้ได้เลยส่วนเรื่องบ่าวไพร่เนี่ยนะก็ลุงฟูมารับใช้เหมือนเดิมเข้าใจไหมภัยเข้าใจเจ้าค่ะทุนหัวของภัย
ของไพ่จริงๆเจ้าค่ะคุณยศจะไปซื้อทองอีกแล้วหรือครับใช่เต้ฉันต้องรับขวัญทองพระรามเป็นการใหญ่ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ตั้งท้องให้ฉันอีกทีคุณหนูคนใหม่นี่ช่างมีบุญเหลือเกินนะครับนี่ถ้าเกิดมาเป็นคุณหนูผู้ชายคงจะมีเจ้านายคนใหม่ให้ไอ้ขนองคนนี้ได้รับใช้อีกต่อไปนะครับเฮ้ยขนองแกนี่มันช่างมาจบจริงๆเว้ยเอาเถอะนะมันทำคุณงามความดีไว้ให้มากๆแล้วฉันใช่ลูกชายฉันเนี่ยชุบเลี้ยงแค่สบายยามแก่เท่าเลยเว้ยไปไอ้ขนองให้เจ้าค่ะกูไม่รู้ว่าจะเลือกห้องไหนกูกะว่ากูจะเดินดูให้ทั่วสักก่อนถ้าอย่างนั้นขึ้นชั้นบนเลยเจ้าค่ะแม่ของบ่าวบอกว่าห้องชั้นบนเนี่ยมีแต่ห้องกว้างๆปิดไว้ตั้งหลายห้องแน่แล้วก็มีแต่ห้องสวยๆงามหรูทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะงั้นหรอค่ะดีงั้นมึงมากูที่คุณผู้หญิงจะเข้ามาเห็นแล้วก็ไล่แฉดหัวพวกมึงออกไปนะไปๆใครใครหน้าไหนที่แฉดหัวกูมึงนั่นแหละอีขี้ข้าตักน้ำใส่กระโหลกโงกดูเงาตัวเองให้ดีๆอีแก่กูจะขึ้นมาอยู่บนตึกกับลูกกับผัวกูใครจะทำไมมึงนั่นแหละที่ต้องใส่หัวไปให้พ้นทางกูเดี๋ยวนี้เชียวไปมึงนั่นแหละไปไปสิเรื่องเอะอะโวยวายอะไรกันนะฮะแม่พูนไว้นี่หลอนขึ้นไปไม่ได้นะจะบอกให้อีกที่ข้ากำเริบนะเดี๋ยวก็ตกซะนี่ไปให้ฉันมันเลือกห้องได้ตามใจชอบฉันก็แค่ทำตามคำสั่งของพี่ยศแต่อีกขี้ข้าของคุณมันจะเอิบมาขวางบ้านของมันก็ไม่ใช่คุณไล่มันไปทีโอ๊ยแหมนี่อกอีแป้นจะแตกอยู่แล้วแม่คุณแม่นึกว่าเป็นใครยะถึงได้มาออกคำสั่งเปล่าๆกับเจ้านายของฉันเธอเป็นเจ้านายซะเองเหรอโอ๊ยเจ้าข้าเอ้ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเลยว่าใครมันจะจองหองผ่องขนได้ถึงแค่นี้มึงนั่นแหละค่ะใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ไปเลยไปเลยพอได้แล้วนะหยุดทำร้ายคนของฉันแล้วกลับลงเรือนของหล่อนไปเดี๋ยวนี้นะไม่ทองไพรำฉันไม่กลับไม่ว่าใครจะทำไมฉันก็ไม่กลับจนกว่าฉันจะตัดสินใจได้ว่าจะอยู่ห้องไหนเอ๊ะนี่คุณจับฉันไว้ทำไมปล่อยตรงนี้นะลงไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่กลับปล่อยฉันบอกให้ลงไป
็นเจ้าค่ะไอ้ปูมึงพากูกลับเรือนนี้ไปคอยดูนะเรื่องนี้คุณไม่อยากจะต้องรู้แทงมาคุณแล้วก็คอยดูเถอะว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนเฮ้ยกลับแว้งกับพี่ยศอีกแล้วนะแม่พูนแม่พ่อคุณเจ้าค่ะตัวหัวข้างบนโอ้ยไม่ได้เบาๆเจ้าค่ะคุณเจ้าค่ะใจเย็นๆเจ้าค่ะฉันไม่ยอมจริงอีนางคุณผู้หญิงแวนตะไลนั้นมันจงใจจะแกล้งฉันนี่ฉันไม่ติดว่าทองเนี่ยจะตบกับมันให้ตายไปข้างเลยใช่ค่ะจริงด้วยเจ้าค่ะแล้วนี่ท้องของคุณเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะยังเจ็บยังปวดอยู่หรือเปล่าเจ้าคะก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนี่อุ๊ยอุ๊ยตายแล้วอุ๊ยใจเย็นเจ้าค่ะโอ้คุณอย่าเพิ่งวางใจไปสิเจ้าค่ะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาพี่ขนองก็คงต้องเหนื่อยอีกอุ๊ยอีโป้มึงพูดอะไรนะคือเปล่าเจ้าค่ะคือเปล่าหมายความว่ากว่าที่คุณจะท้องได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเจ้าค่ะบ่าวอยากให้คุณเนี่ยถนอมเนื้อถนอมตัวเจ้าค่ะไม่ใช่นั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเสียเรื่องอดขึ้นไปอยู่บนตึกนะเจ้าค่ะหวังให้ใครเมตตา